อ้าวตรงไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นร้าน The Sky Gallery ใช่ไหม Gallery เราจะไปร้านอะไรครับเนี่ยร้าน Sky Sky อะไรกาแฟร้านกาแฟนะตรงไหนครับน้องครับโอ้น้องน่ารักมากเลยรูปหล่อนะฮะตรงไปไกลไหมอ๋ออยู่ขวามือน้องเขาบอกอยู่ขวามือเฮ้ยน้องรูปหล่อเขาบอกอยู่ขวามือเขาบอกว่าร้านกาแฟเนี่ยตรงไปขวามือฮัลโหลคุณพ่อหนึ่งเฮ้ยอะโมมานิงอะมอร์นิ่งเราทักทายฝรั่งกันหน่อยนะคนเราอันนี้ต้องเขียนว่าช็อกโกแลตแฟคทอรี่โรงงานน้ำตาลใช่ไหมโรงงานช็อกโกแลตพัทยาโอ้เป็นโรงงานช็อกโกแลตนะอันนี้เราก็จะมาที่ร้านกาแฟนะครับผมตื่นตื่นครับตื่นตื่นกินข้าวกินปลาบ้างนะหมาเนาะว่าไงหลับอย่างเดียวเลยเราอะฮะทั้งเข้าเวรดึกนะหลับช็อกโกแลตเอ้ยหูนี่ช็อกโกแลตวิวทะเลโอ้โหมีวิวทะเลด้วยทางฝั่งนู้นนะครับร้านเดอะช็อกโกแลตเนี่ยเขามีวิวทะเลด้วยนะครับอ๋อเดอะสกายเดอะสกายฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับผมที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับที่เนี่ยเดอะสกายร้านกาแฟเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมแล้วครับที่มาจากไหนที่มาจากกรุงเทพกรุงเทพผมก็มาจากกรุงเทพนะเพิ่งมาครั้งแรกเลยฮะมาเป็นจริงป่ะครับโอ้โหพี่มีเวลาว่างนะอิจฉาจังเลยแล้วพี่ไม่กลัวไวรัสหรอครับเนี่ยดีมากอย่าไปกลัวมันถึงเวลาไม่ถึงเวลามันก็ตายไงพี่มากตอนนี้เราหาความสุขก่อนก็กินกาแฟอย่างพี่มีความสุขแล้วผมยังไม่มีความสุขเดี๋ยวผมจะไปใช้บริการโชคดีนะพี่นะสวัสดีครับขอให้มีความสุขสวยทั้งคู่เลยวันนี้เราก็ทักทายเขานะครับพี่เขามาจากกรุงเทพนะอันนี้ก็เจอพี่อันนี้คู่นี้อ่ะคู่อาตายตายเพิ่งรู้ว่าค้นพบตัวเองแล้วเหรออันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศดีเมื่อกี้สองคนนั้นเข้าไปใช่นี่โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะอันนี้บรรยากาศสุดยอดเลยนะครับน้องครับอันนี้ที่ร้านอะไรนะครับร้านเดือดสกายเดือดสกายเปิดกี่โมงครับผมเปิด8โมงถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันเลยไหมครับทุกวันค่ะครึ่งคืนเลยเหรอใช่ค่ะครึ่งคืนครึ่งได้ไหมไม่ได้ ได้ไหมเผื่อนั่งยาวนิดนึงอ๋อเก็บร้านช่วยเก็บได้ไหมอ๋อได้ค่ะเออที่คนชูวีป่ะครับเนี่ยชื่ออะไรพนักงานพนักงานชื่ออะไรครับชูวีค่ะคุณวีคุณวีแล้วมีที่นั่งให้ผมไหมเนี่ยผมมาครั้งแรกเพิ่งมาจากอู่ฮั่นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ตกใจเลยเดี๋ยวร้านปิดเดี๋ยวร้านปิดแหมถ้าบอกมาจากอู่ฮั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยคนที่นี่10พี่นะฮะคุณวิเดี๋ยวพี่วิเขาดูแลให้พี่วิตรงนู้นไม่ได้เหรอ10พี่อ่ะตรงนู้นมันตากแดดเนาะเดี๋ยวหนูเขาเปิดพัดลมให้หนูวิจะเปิดพัดลมให้นะวิสวยนะเนี่ยวิเนี่ยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะคนก็มาเที่ยวชมวิวกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูวิวร้านเดอะสกายนะเขาบอกร้านเดอะสกายไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะฮะโอ้ยอากาศดีจังเลยนะฮะนี่ขอดูวิวนิดหนึ่งครับอันนี้มีทรายด้วยนะฮะมีทรายด้วยนะฮะมีทรายด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างผมเนี่ยก็จะเป็นวิวทะเลโอ้โหนั่งกาแฟแก้วเดียวนี่นะกินกาแฟแก้วเดียวแล้วก็นั่งยาวไปถึงตอนเย็นเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมีอ่าวนะครับสำหรับคนที่เข้ามาว่ายน้ำจะมีนักท่องเที่ยวมานะครับด้านล่างก็จะเป็นอะไรอ่ะผมมองไม่เห็นนะตรงนี้เขาปีนได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่า please do not jump or walk across เขาบอกห้ามปีนห้ามข้ามกระโดดหรือเดินข้ามเขตหน้าผาเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วเราไม่ข้ามนะเราไม่ข้ามตามกติกาเขาก็บอกห้ามข้ามเราก็เกือบแล้วนะเกือบผมจะข้ามไปแล้วเนี่ยดีนะผมอ่านก่อนนะนั่งได้นะเออตรงนี้นะบรรยากาศดีนะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวบรรยากาศดีมากอันนี้ก็โทษนะครับที่เดินผ่านไปนะน้องนะมาจะโทษทีนะขอดูวิวนิดนึงอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันลงไปไม่ได้นะฮะวิวสวยงามมากเนี่ยถ้าตายไปวันนี้ก็คุ้มละมาที่เนี่ยนะชีวิตเรา
ได้เห็นวิวทะเลไม่ได้มาทะเลตั้งนานแล้วมาตั้งแต่ปี97นี่มันกี่ปีแล้วเนี่ย97เอาทานอะไรครับผมสมมติเขาทานอะไรซิกเนเจอร์ที่นี่มันคืออะไรเลยน่าจะเป็นสไตล์คาเฟ่ค่ะอ๋อคาเฟ่ครับชื่อร้านนะคะชื่อร้านใช่ไหมมีสตรอเบอรี่เอสเซนเชียลค่ะอ๋อครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มอีกฮะก็มีเป็นสกายเลฟค่ะสกายเลฟสกายเลฟแปลว่ารักท้องฟ้าใช่โอเคสีท้องฟ้านะครับโอเคแล้วตอนนี้มีมิสเบอร์รี่ไอเอสเซนเชียลค่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพนักงานที่นี่ครับโอเคโอ้โอเคพนักงานน่ารักมากพนักงานใช่ผมว่าบรรยากาศดีนะครับเชิญๆนะเชิญๆมาเที่ยวที่ร้านอะไรนะที่ร้านเลยนะร้านสกายใช่ไหมที่ร้านเลยนะชื่อร้านอะไรนะครับร้านเดอะสกายนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยอ๋ออยู่ติดริมหาดเลยอ่ะโอเคติดริมหาดนะครับเชิญมาบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับคนก็จะมาเที่ยวที่นี่ฮะมันจะมีหน้าโรงแรมผมก็เคยมาครั้งแรกนะฮะบรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีเชิญฮะเชิญฮะเชิญมาพักนะครับผมก็จะขอปิดกล้องแล้วนะครับเดี๋ยวรอถ่ายทีก็อาหารก็คือเป็นกาแฟที่สั่งโอเคเอาแบบนี้นะปิดที่วิวนะปิดที่วิวปึ๊ดวิวทะเล